สบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่มาพบกับซองของลี่สาวหล่าร้องสารอีกแล้วเนาะซึ่งคลิปนี้น้องลี่จะมาเฮ็ดคลิปตอบคำถาม PPFC ที่เพิ่นได้ขอฮ้องมาให้ตอบเนาะก็ซึ่งน้องลี่ได้เฮ็ดคลิปลงไปใน YouTube หลายๆคลิปเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์หลายแห่งเนาะว่าบอกให้น้องลี่หันเฮ็ดคลิปตอบคำถามให้แน่เนาะว่าเป็นอย่างคือคนลาวหรือว่าน้องลี่เองบ่มักเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเวียดนามเนาะแต่มักเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะกะคนลาวส่วนหลายแม่นอันเพิ่นถามน้องลี่ว่าคนลาวส่วนหลายหันแม่นมักคลิปเห็นส่วนหลายแม่นมักคลิปเฮ็ดมักเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับไทยเนาะแต่บ่มักเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเวียดนามเนาะเดี๋ยวน้องลี่จะมาตอบให้เนาะถ้าน้องลี่ตอบบอนใดผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยมายังคลิปนี้ด้วยเด้อโอเคเดี๋ยวน้องลี่จะเริ่มตอบเลยเนาะเดี๋ยวจะขออ่านสคริปต์เนาะทุกคนน้องลี่ได้จดมาเนาะได้ไปคิดใต้ตองแล้วแหละก่อนที่สิเฮ็ดคลิปนี้นะเนาะน้องลี่ได้คิดใต้ตองมาน้อยนึงแล้วเนาะแล้วก็ศึกษามาน้อยนึงและถ้ายังผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนำเนาะก็คือเนาะแล้วก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวอาจจะมีดราม่าหรือว่าอีหยังต่างๆขึ้นมาเนาะก็ขอให้ทุกคนฟังจบคลิปก่อนเนาะจึงคอมเมนต์เนาะบางคนก็เห็นเพียงแต่ซื้อคลิปหรือว่ายูปกคลิปเนาะก็ไปคอมเมนต์แล้วเนาะคอมเมนต์เป็นทางที่ลบก็มีเนาะส่วนหลายก็แม่นคอมเมนต์ไปในทางที่ดีเนาะแต่สำหรับไปในทางที่ลบหั่นก็เพิ่นยังบ่ทันฟังเนื้อในที่เฮาได้เว้าซ้ำเนาะแต่เพิ่นก็ตีความหมายไปในทางที่ลบก่อนแล้วเนาะอันนั้นก็อยากให้ใช้วิจารณญาณน้อยนึงเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวน้องลี่จะมาเริ่มตอบไปเลยเนาะก็คือน้องลี่ได้คัดจ้อนมาก็คือมีอยู่3เหตุผลด้วยกันเนาะที่คนลาวบ่มักเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเวียดนามเนาะแต่มักเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับทางประเทศไทยเนาะเหตุผลที่1ก็คือเรื่องของเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวก่อนจะไปฟังน้องลี่ต้องบอกก่อนเนาะอันนี้แม่นโดยรวมนี่แม่นจะบ่แม่น 100% เด้อจะบ่แม่น 100% ที่คนลาวจะบ่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเวียดนามแต่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับไทยเนาะบ่แม่นทุกคนเนาะเป็นเพียงส่วนหนึ่งตัวอย่างเช่นน้องลี่เองเนาะที่บ่มักเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเนาะแต่ก็อาจจะมีหลายๆช่องเนาะที่เฮายังบ่ฮู้จักเพิ่นหรือว่าเพิ่นเฮ็ดออกมาแล้วเฮาบ่เห็นเนาะอันนั้นก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ผู้จุดประสงค์ของภัยของเราเนาะที่ว่าจะเอ็ดมาย้อนหยังหรือว่าถ่ายทอดออกมาเพื่อหยังเนาะก็เป็นเพียงจุดแบบคนจำพวกนึงสิซะคนจำพวกนึงที่เฮ็ดเนาะบ่แม่น 100% ที่แบบบ่เฮ็ดเลยเนาะคนเฮ็ดก็มีเด้อทุกคนโอเคก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองของลี่สาวหล่าร้องสารในเด้อและก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อจะบริพาทคลิปใหม่ๆโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มตอบกันเลยเนาะมีอยู่3เหตุผลก็คือเหตุผลที่1ก็คือเรื่องของภาษาเนาะซึ่งน้องลี่ก็อาจจะเคยตอบแบบสดๆเข้าไปในหลายๆคลิปแล้วเนาะแต่การเพิ่นก็ยังถามมาอยู่แต่น้องลี่ก็จะตอบให้อีกเนาะ1ก็คือเรื่องของภาษาเนาะซึ่งก็หลายๆคนก็น่าจะฮู้เนาะแบบทางคนลาวได้แล้วก็คนไทยได้ก็น่าจะฮู้เนาะหรือว่าบางคนก็น่าจะบ่ฮู้เนาะซึ่งภาษาเวียดนามนี้เฮาจะบ่สามารถแบบสื่อสารกันได้เลยเนาะนอกจากเฮาจะเรียนโดยกงเนาะซึ่งคนลาวส่วนน้อยเนาะที่จะแบบฮู้ภาษาเวียดนามใช้ภาษาเวียดนามได้โดยที่แบบบ่ได้ไปเรียนพิเศษบ่ได้ไปเรียนแบบอีหยังหนาละฮู้สามารถฟังละฮู้เลยสิกะส่วนน้อยเนาะคนเวียดนามก็คือกันเนาะกะส่วนน้อยที่จะฟังภาษาลาวออกได้โดยที่บ่เรียนอีหยังเลยเนาะก็มีคนเวียดนามที่เว้าลาวได้แล้วก็คนลาวเว้าเวียดนามได้เนาะอันนี้ก็มีแต่ว่าภาษาไทยนี้เฮาสามารถเฮาบ่ได้เรียนเนาะแต่เฮาสามารถฟังเพิ่นเว้าแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถตอบได้เลยเนาะทุกคนนี่เป็นสาเหตุที่1เนาะก็คือเรื่องของภาษาแหละดังที่ตอบมาเนาะสาเหตุที่2ก็คือวัฒนธรรมเนาะทุกคนวัฒนธรรมนี่ก็แบบทางฝั่งไทยกับทางฝั่งลาวนี่ก็ค่อนข้างว่าคือกันเลยเนาะคือกันถือศาสนาพุทธคือกันเนาะ
แล้วก็มีวัดวาอาหามมีวันศิลป์มีตักบาตรญาตินำใส่บาตรอีหยังคือกันเลยเนาะแล้วก็แบบมีทางศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาหลายๆศาสนาเนาะที่แทรกซ้อนกันแต่ศาสนาหลักๆก็คือศาสนาพุทธเนาะนี่เป็นวัฒนธรรมที่ทางลาวแล้วก็ทางไทยค่อนข้างว่าคือกันเลยเนาะแต่ทางเวียดนามจะบ่ค่อยคือปานใดเนาะทุกคนการนี้ก็เป็นสาเหตุที่2เนาะตัวนี้เขาจะบ่เข้าเว้าไปลึกปานใดเนาะเดี๋ยวจะผิดพลาดไปเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแหงเนาะเขาบ่อยากเว้าปานใดเนาะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนและการ สาเหตุที่3เนาะสาเหตุที่3ก็คือผู้ติดตามเนาะตัวอย่างเส้นซองของน้องลี่เองเนาะผู้ติดตามแบบ 85% เนาะเป็นคนทางฝั่งไทยเนาะเป็นคนทางประเทศไทยแล้วน้องลี่ก็เลยว่าเฮ็ดคลิปมักเฮ็ดคลิปไปทางฝั่งไทยหลายกว่าทางประเทศเวียดนามเนาะก็คือผู้ที่ตามนี่ก็มีหลายๆประเทศเลยเนาะตามที่น้องลี่เลื่อนเบิ่งเนาะแบบ YouTube เพิ่นจะมีบอกเนาะว่าประเทศใดแด่ที่ติดตามเฮาเนาะซึ่ง85% ของซองน้องลี่นี้เองเป็นประเทศไทยละกะเป็นคนไทยเนาะละกะแบบยังมีอีกหลายๆประเทศทางประเทศลาวแด่เนาะละกะประเทศสหรัฐอเมริกาจีนไต้หวันอีหยังกันหลายๆประเทศเนาะแล้วก็เวียดนามก็มีเนาะตัวอย่างเช่นคนลาวไปอยู่เวียดนามเพิ่นก็จะเบิ่งเนาะแต่ก็จะเป็นนับเป็นประเทศเวียดนามเนาะแล้วก็แบบอีหยังก็แล้วก็สาเหตุที่บ่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเวียดนามนี่ก็คือแบบบ่มีซองน้องลี่นี่บ่มีผู้ติดตามเป็นคนเวียดนามแด่เนาะแล้วก็เลยว่าแบบบ่ได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับทางประเทศเพิ่นเลยถ้าน้องลี่เองเนาะฮู้ภาษาเวียดนามสื่อสารได้เนาะน้องลี่ก็อยากเฮ็ดเนาะอยากเฮ็ดเกี่ยวกับประเทศเวียดนามแด่ประเทศนั้นแด่ประเทศนี้แด่เนาะเพื่อจะได้เข้าใจแบบวัฒนธรรมการชีวิตการเป็นอยู่ของแต่ละประเทศละกะกะย้อนว่าเฮานี้เองบ่ฮู้ภาษาเพิ่นเนาะมันก็เป็นจุดที่ยากเนาะที่จะศึกษาไดสื่อสารได้เนาะนอกจากเราจะเรียนโดยตรงจึงจะแบบสื่อสารได้แล้วก็สามารถเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเพิ่นเข้าใจเพิ่นได้เนาะถ้ามีโอกาสอนาคตก็แบบก็อยากไปเนาะอยากไปเที่ยวประเทศเวียดนามประเทศไทยหลายๆประเทศเนาะที่อยากไปเนาะประเทศลาวก็ยังไปบ่ทั่วแล้วเนาะทุกคนก็อยากไปหลายๆประเทศอีกเนาะนั่นมันก็เป็นเพียงความฝันเนาะทุกคนก็มีซ้ำนี้เนาะสำหรับแบบเหตุผลที่น้องลี่เองที่บ่มักเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเนาะหรือว่าซองอื่นเนาะซอง YouTube ซองอื่นเพิ่นก็น่าจะมีเหตุผลอีกหลายๆเหตุผลของภัยของมันทะเลเนาะทุกคนเพราะว่าเหตุผลคนเฮามันบ่ค่อยคือกันเนาะความคิดบ่คือกันเหตุผลบ่คือกันเนาะก็เลยว่าเฮ็ดให้แบบเหตุผลที่จะแบบบ่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเวียดนามเพิ่นมันจะบ่คือกันจะบ่มีตายตัวเลยเนาะแต่สำหรับน้องลี่เองแม่นมีแต่เท่านี้เนาะมีแต่มีแต่3ข้อนี่แหละเนาะทุกคนที่เป็นสาเหตุที่ให้น้องลี่บ่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเนาะที่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะแต่ก็มีทางคนเฮ็ดออกมาแล้วก็มีทางคนมากคนบ่มากเนาะทุกคนแบบบางคนก็เข้ามายังพันฮู้จักเนื้อในของเฮายังพันฮู้จักเฮาเพิ่นก็เว้าให้แล้วหลักกับไปเนาะเว้าหน่อยนึงพอเฮาตอบแล้วเพิ่นก็ลบเม้นเอียงประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่บ่ฮู้จักเฮาแท้แต่สำหรับคนที่ติดตามเฮามาโดนเพิ่นก็จะฮู้เนาะว่าเฮาเป็นคนแนวใดเว้าแนวใดแบบเนื้อในของเฮาที่จะเว้าหันเว้าแนวใดเนาะเพิ่นก็แบบให้กำลังใจเฮามาโดยตลอดเนาะว่าเฮามักในสิ่งนี้เฮ็ดในสิ่งนี้เนาะกะขอบใจหลายๆสำหรับคนที่มักคนที่เข้ามาติชมเนาะสำหรับคำติชมของแต่ละคนน้องลี่ก็จะนำเอามาปรับปรุงทุกๆคำติชมเลยเนาะสำหรับคนที่บ่มักน้องลี่ก็แบบบ่ฝืนใจเนาะเพราะว่าคนเฮามันก็บังคับกันบ่ได้เนาะเรื่องนี้มันก็ต้องมีคนฮักแล้วก็คนสั่งอยู่นะเนาะเรื่องแบบนี้เนาะคนเฮานี้มันจะบ่มีคนฮักแบบ 100% เนาะสั่ง 100% มันจะบ่มีแบบนั้นแน่นอนเนาะทุกคนทางที่ดีก็คือเฮาก็คิดไปในทางที่บวกหลายกว่าทางที่ลบเนาะชีวิตเฮาจึงมีความสุขเนาะถ้าเฮาไปแชร์คำ
เขาเจ้าเว้าหลายแบบมันกะอยู่บ่มีความสุขเฮาล่ะเนาะเฮาก็ถือว่าเพิ่นเว้าให้เฮาหั่นมันเป็นความสุขของเพิ่นละก็แล้วเนาะแบบเพิ่นเคยเจอมาแบบนี้เพิ่นก็เอาปุ่มแบบของตัวเองมาเว้าให้เฮาเฮาก็คิดแต่เท่านี้เนาะเพียงแต่เฮาบ่โต้ตอบละก็แล้วเนาะทุกคนเรื่องแบบนี้ทุกๆคนกันย่อมจะเคยเจอเนาะตัวอย่างเช่นยูทูบเบอร์บ่เนาะดาราแบบนักร้องเพลงอีหยังประมาณนี้แฮงเจอหลายเนาะแต่เพิ่นก็สู้ได้เนาะก็ย้อนว่าเพิ่นก็แบบสิ้นแล้วเนาะสิ้นแล้วก็คิดเป็นทางที่บวกเลยเนาะเพิ่นจึงอยู่ได้เนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะก็มาตอบคำถามพี่ๆ FC เนาะถ้าคลิปนี้เป็นข้อมูลดีๆสำหรับไผก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองของลี่สาวหล่าร้องซ่านี่เด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายใครมีอันใดอยากถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยเด้อเดี๋ยวน้องลี่จะมาเฮ็ดคลิปตอบให้เนาะถ้าคลิปใดถ้าคอมเมนต์ใดสามารถตอบได้น้องลี่ก็จะมาเฮ็ดคลิปตอบให้เนาะโอเคบ๊ายบาย